สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคุกกี้ดันนะครับในวันนี้นะครับผมมาพบกับข่าวสารสดๆร้อนๆแบบว่าด่วนมากครับเกี่ยวกับเกมคุกกี้ดันภาคใหม่นะครับผมก็คือว่าแฟนเพจอย่างเป็นทางการ Official เนี่ยได้ประกาศมาแล้วครับว่าเนี่ยคุกกี้ดันเวอร์ชันใหม่เนี่ยพร้อมจะเสิร์ฟแล้วในเวอร์ชันภาษาไทยนั่นเองครับโอ้โหถือว่าเป็นข่าวดีสุดๆไปเลยเพราะว่าในเร็วๆนี้ครับเราจะได้โหลดมาเล่นกันฟรีๆใน App Store และ Play Store แน่นอน 100% ครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมมาเชิญชวนเพื่อนๆนะครับให้มาลงทะเบียนล่วงหน้ากันเยอะๆเลยนะครับเพราะว่ายิ่งลงทะเบียนกันเยอะเท่าไหร่ครับจำนวนคริสตัลที่แจกตอนเปิดเกมเนี่ยก็จะยิ่งได้มากขึ้นเท่านั้นนั่นเองครับเต็มที่แค่ 1,000 เม็ดเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดมากครับแจกกันนำนะครับผมแต่ว่ายอดการลงทะเบียนเนี่ยนับจากทั่วโลกนะจ๊ะโอเคไปดูกันเลยครับว่ามันให้ทำยังไงบ้างครับวิธีการลงทะเบียนครับไม่ยากเลยในตอนนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาที่หน้าจอลงทะเบียนเกมคุกกี้รันแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันเพื่อนๆจะได้กดเข้ามาลงทะเบียนได้อย่างสะดวกนะครับโอเคไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับหน้าจอนี้นะครับนี่ครับผมสิ้นสุดการรอคอยการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของเกมคุกกี้รันโอ้โหแบบว่าน่าตื่นตาตื่นใจมากครับอันนี้ก็เป็นปุ่มการกดลงทะเบียนล่วงหน้านะเดี๋ยวผมค่อยกดนะครับผมขอพาทัวร์ก่อนแล้วก็ตอนนี้นะครับผมมีคนลงทะเบียนไปแล้วนะครับ 84,000 กว่าคนนะครับทั่วโลกนะครับผมทั่วโลกนับจากทั่วโลกไม่ใช่แค่ไทยนะจ๊ะยิ่งไปกว่านั้นก็คือถ้าเราแบบว่ามีคนลงทะเบียนครบ 100,000 คนเมื่อไหร่ครับทางเกมเนี่ยจะแจกถึง300คริสตัลแต่ว่าถ้าลงทะเบียนครบ 500,000 แจก500คริสตัล1ล้านคน700คริสตัลแล้วก็ 1.5 ล้านก็คือล้าน5นั่นแหละ 1,000 คริสตัลนั่นเองครับโอ้โหจะถึงไหมเนี่ยก็ยากเหมือนกันนะแต่ว่ามันนับจากทั่วโลกก็น่าจะได้มั้งโอเคมีอะไรอีกวะนี่ครับวิธีการลงทะเบียนก็ไม่ยากครับลงทะเบียนจากตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะลงทะเบียนให้ดูอันนี้ก็เลือกระบบdevice ของเพื่อนนะครับ iOS หรือ Android นะครับผมเลือก Android ไปแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับผมใส่เบอร์ไปเดี๋ยวผมจะเซ็นเซอร์นะครับแล้วกดยอมรับเข้าไปครับยอมรับเข้าตกลงนะครับผมจะกดอ่านหรือไม่อ่านก็ได้ครับแล้วก็ลงทะเบียนแค่นี้ครับง่ายๆครับผมมันบอกว่านี่ครับผมคุณลงทะเบียนล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมรอข่าวสารสุดพิเศษได้เลยมีอะไรไหมนะเจออะไรครับผมกิจกรรมสุดพิเศษนะครับผมก็คือว่าเราจะได้ลุ้น iPhone 7ถึง2เครื่องตุ๊กตาคุกกี้ดัน30คนแล้วก็หมอนคุกกี้ดันอีก30นะครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะครับสมมติว่าผมเป็นผู้โชคดีนะครับแต่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าไปนะครับจะถูกตัดสิทธิ์ในทันทีนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับอีเวนต์แรกครับเพียงร่วมกิจกรรมกับเพจสุดดังอย่างเช่นเพจโดนไล่มาเล่นในนี้เพจมี่กระป๋องมนุษย์แฟนเพจบัฟฟาโลแก๊กเพจฟอร์มหมาแก่ครับซึ่งในแต่ละเพจเนี่ยจะโพสต์กิจกรรมในวันที่มันกำหนดอย่างเช่นฟอร์มหมาแก่เนี่ยจะโพสต์ในวันที่16ตุลาบัฟฟาโลแก๊ก14ตุลาส่วนในวันนี้นะครับ6ตุลาเนี่ยเพจโดนไล่มาเล่นในนี้ได้โพสต์ไปแล้วนั่นเองครับโอเคมาดูกันว่าเขาโพสต์อะไรนะครับนี่ครับผมเขาก็โพสประมาณว่าเนี่ยคุกกี้รันเมื่อก่อนเขาติดงอมแงมครับได้ข่าวว่าในตอนนี้ครับมีภาคใหม่ออกมาครับก็อยากให้เพื่อนๆแชร์โพสต์นี้กันครับแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยครับก็คือคุกกี้รันทูไทยแลนด์คุกกี้รันโอเวนเบรกเนี่ยถ้าเพื่อนๆนะครับโชคดีครับก็จะได้ iPhone 7ไปนั่นเองครับอย่าลืมมาไลค์เพจนี้แล้วก็แชร์กันนะครับผมก็คือทุกเพจที่ได้กล่าวไว้เมื่อกี้ก็คือรอวันเวลาถึงกำหนดก็มาแชร์กันครับเพราะว่าจะมีโอกาสได้ iPhone 7ไปครอบครองนั่นเองอีเวนต์ที่2ครับม็อกเซลฟี่ครับเพียงแค่เลียนแบบคุกกี้และเซลฟี่เพื่อชิงรางวัลอย่างตัวอย่างที่เห็นนะครับโอ้โหน่ารักมากครับผมอันนี้เป็นคุกกี้รสป๊อปคอร์นนะครับก็แชะเสร็จนะก็แชร์บน Facebook หรือ IG เพื่อนๆนะครับติดแฮชแท็กคุกกี้รันทูไทยแลนด์เหมือนเดิมคุกกี้รันโอเวนเบรกเหมือนเดิมครับแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะนะครับผมถ้ารูปของเพื่อนๆนะครับถูกใจทีมงานนะก็อาจจะได้ iPhone 7ก็เป็นได้อีเวนต์ที่3ครับแฟชั่นไอแลนด์ครับชวนชิมขนมร้านดังตื่นตากับคุกกี้รันคาเฟ่นะครับผมที่แฟชั่นไอแลนด์ครับ14ตุลาถึง24ตุลาเท่านั้นนะครับผมกิจกรรมมากมายรอคุณอยู่นี่ครับก็เป็นเกี่ยวกับในเกมนะโอ้โหตัวนี้เท่มากเลยอ่ะอยากได้มาแต่ว่าน่าจะยากนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับง่ายๆครับผมโอเคไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คือเน้นไปที่การลงทะเบียนล่วงหน้าโดยเฉพาะครับถ้าถึงยอดตามเป้านะครับจะได้คริสตัลฟรีๆตอนมันเปิดเกมนั่นเองนะครับก็มาลงทะเบียนกันเยอะๆนะอย่าลืมแชร์เพื่อนๆด้วยล่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมมากมายครับอย่างเช่นได้ลุ้น iPhone 7ด้วยได้ลุ้นหมอนคุกกี้รันตุ๊กตาคุกกี้รันแล้วก็มีร้านคาเฟ่คุกกี้รันด้วยครับน่าไปอย่างยิ่งครับเหมาะสำหรับสาวคุกกี้รันโดยเฉพาะนะครับผมโอเคงั้นคลิปนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับข่าวสารดีๆแบบนี้มีแน่นอนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกัน